สวัสดีค่ะนาตี้รีวิวนะคะวันนี้ตี้ก็มีคำถามมาจากคุณลูกค้าค่ะสำหรับคนที่ติดหน้าจอของเพลเนี่ยไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์ค่าย iPhone นะคะคือคุณลูกค้ามีคำถามมาว่าเวลาเชื่อมต่อ iPhone กับหน้าจอของเพลเนี่ยผ่านแอปที่เรียกว่า Apple CarPlay มาแล้วเนี่ยเราสามารถคัสตอมไมซ์หน้าจอได้ไหมวันนี้ตี้ก็จะมาโชว์วิธีการคัสตอมไมซ์หน้าจอกันค่ะไปดูกันว่าเขาทำยังไงไปค่ะตอนนี้นะคะดิก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay กับหน้าจอของ Pioneer เรียบร้อยแล้วค่ะแรปอัพกันเร็วๆนะคะการเชื่อมต่อ CarPlay เนี่ยอย่างแรกแล้วเราจะต้องเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อนค่ะก็คือเปิด Bluetooth จากสมาร์ทโฟนหา device ของ Pioneer นะคะเลือก device นั้นๆเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือให้เข้าฟังก์ชันทั่วไปเลือก CarPlay หลังจากนั้นก็ให้หา device ของ Pioneer ที่เป็นรุ่นที่คุณใช้อยู่นะคะหลังจากนั้นก็เลือกเชื่อมต่อกับ device นั้นๆค่ะเมื่อเชื่อมต่อ Apple CarPlay เสร็จแล้วนะคะหน้าจอของ Pioneer ก็จะแสดงออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเชื่อมต่อ CarPlay เรียบร้อยแล้วสำหรับการเชื่อมต่อ CarPlay แบบไร้สายทำได้แค่2รุ่นนะคะในส่วนของ Pioneer ก็คือรุ่น9150กับ9250ค่ะรุ่นอื่นๆยังสามารถเชื่อมต่อได้แต่ว่าต้องเชื่อมต่อผ่านสายค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเซตอัพหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยยังทำเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคัสตอมไมซ์หน้าจอของ CarPlay ยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะง่ายมากเลยหากเราต้องการย้ายตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งไอคอนต่างๆค่ะเราต้องเซตอัพจากสมาร์ทโฟนค่ะหลังจากเปิดโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาที่ setting แล้วก็เข้ามาที่ทั่วไปกด CarPlay นะคะเมื่อเราเข้ามาที่ CarPlay แล้วก็เลือกกำหนดเองแล้วนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าด้านขวาเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ขีด3ขีดหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Hamburger Icon นะคะเราสามารถกดค้างแล้วก็เลือกลำดับของแอปแต่ละแอปให้อะไรโชว์ก่อนโชว์หลังได้เลยค่ะลองสังเกตดูนะคะเมื่อเราเลื่อนตำแหน่งแอปปุ๊บตัวหน้าจอของ Pioneer ลำดับของไอคอนก็จะแสดงผลตามที่เราเซตอัพไว้เลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะหากคุณผู้ชมสังเกตว่าตัวแท็บเมนู Default ที่เขาเซตอัพมาเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าเวลาเราขับรถนะคะปกติรถที่เมืองไทยเราก็จะขับด้านขวานะคะลองสังเกตว่าสมมติที่นั่งด้านขวาปุ๊บเวลาที่ขับรถอยู่นะจะเลือกใช้งานตรงแท็บเมนูเราอาจจะต้องเอื้อมนิดนึงไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาสามารถย้ายตำแหน่งมาอยู่ด้านขวาได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เซตอัพที่ตัวเครื่องของ Pioneer เลยนะคะเข้ามาที่ฟังก์ชัน Setting หรือว่าฟันเฟืองปุ่มด้านบนขวาเสร็จแล้วให้เราเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะสังเกตได้ว่าตำแหน่งคนขับรถเนี่ยตอนนี้เป็นด้านซ้ายอยู่ให้เรากดครั้งนึงค่ะเขาก็จะสวิตช์เป็นฝั่งขวาให้เราหลังจากนั้นนะคะปิดการเชื่อมต่อกับ CarPlay ไปก่อนค่ะแล้วก็เชื่อมต่อใหม่อีกครั้งนึงพอหลังจากที่เราเชื่อมต่อใหม่นะคะไอคอนการใช้งานมันอยู่ด้านขวาเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากการคัสตอมไมซ์ในหน้าจอของ CarPlay แล้วนะคะหน้าจอของ Pioneer เองเนี่ยเรายังสามารถคัสตอมไมซ์สีสันไม่ว่าจะเป็นสีแบ็คกราวด์รูปภาพแบ็คกราวด์แล้วก็ตัวสีสันปุ่มเรืองแสงได้ด้วยค่ะการเซตอัพเนี่ยก็ง่ายมากเลยให้เรามาที่ฟันเฟืองด้านขวาอีกครั้งนึงนะคะด้านซ้ายเนี่ยให้เราเลือกไอคอนที่3ก็คือรูปแบบก็สามารถคัสตอมไมซ์พื้นหลังได้ว่าต้องการให้แบ็คกราวด์เขาเป็นรูปแบบไหนนะคะหรือว่าจะเลือกปุ่มเรืองแสงก็สามารถเลือกสีสันที่เราชอบแล้วก็ให้เหมาะกับบรรยากาศภายในรถได้ด้วยเข้ามาที่รูปแบบแล้วก็ยังสามารถเลือกฟอนต์นาฬิกาหรือว่าไม่ต้องการให้เขาโชว์เวลาก็ทำได้นะคะภาพเริ่มแรกของ Pioneer ก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้ด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะคะสำหรับการเซตอัพหน้าจอ CarPlay หรือว่าหน้าจอของ Pioneer การใช้งานก็เหมือนกันใน Pioneer เกือบทุกๆรุ่นเลยนะคะหากชอบยังไงนะคะกด Subscribe เพจนิดนึงนะคราวหน้ามีอะไรดีๆที่จะมาฝากใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ